เกือบ 2,000 ตอนนี้นะคะเราก็ตามหาไข่ทุกอย่างที่ไม่ใช่ไข่ไก่นี่ไง330พระเจ้า220เอา220แล้วกันนะไข่กุ้งด้วยมั้ยเออไข่กุ้งได้แล้ว2ไข่คือตอนนี้คิดออกแค่ไข่กุ้งกับไข่ปลาแซลมอนไข่นกกระทาไปซื้อไข่นกกระทาก่อนไข่นกกระทา1กล่องอันนี้คือไข่ปลาลัมฟิชเอาอันนี้อันนึงลัมฟิชเนี่ยแสดงว่าชอบน่าจะถูกไม่เอาไข่เป็ดฟองนึงฟองนึงแพ็ค1อ่ะเว้ยคอเลสเตอรอลเท่าไหร่เราจะไม่พูดกันเรื่องคอเลสเตอรอลในวันนี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำไข่เจียวกันเป็นเวอร์ชันไข่เจียวที่ไม่มีไข่ไก่วันนี้นะคะก็ตามที่บอกก็คือเราจะมาทำไข่เจียวแบบไม่ใส่ไข่ไก่กันไข่ปูนะคะจากร้านเลอปูดองนะคะที่ส่งมาให้อย่างรวดเร็วขอบคุณมากค่ะเรามาทวนราคากันวันนี้750อันนี้350อันนี้70อันนี้50บาทอันนี้เท่าไหร่นะ101คือทะลึ่งเนี่ยหาไข่มดแดงตอน2ทุ่มอ่ะตลาดที่ไหนจะมีขายแล้วก็สั่งอะไรนะก็สั่งเป็นอาหารมาแล้วก็ให้เขาแยกไข่มดแดงแล้วเราก็มีไข่ปลาแซลมอนอันนี้220อันนี้ไข่กุ้ง80บาทแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นซูชิหน้าอูนินะคะอันนี้คำละ150นะคะ2คำก็300เป็นราคาที่งี่เง่ามากเกือบ 2,000 มันเป็นการผสมพันธุ์แบบโอป้าเกาหลีไงตอนนี้ก็ผมกินโอป้าสู้ดิครับผมกินโอป้าขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่ไข่ปูลงไปตายตายตายร้านเรือปูดองนะคะส่งใหม่ดิใส่ลงไปนะคะนี้ไข่กุ้งคือตอนนี้ตื่นเต้นมากเว้ยไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่าทุกคนโหวตมาทุกคนคิดว่ากินได้ไหมกินได้พิมพ์กินได้คอมเมนต์ลงมากินไม่ได้พิมพ์กินได้แล้วคอมเมนต์ลงมาค่ะเราใส่ไข่มดดูลงไปค่ะมดแดงแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนแซลมอนชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนมันเค็มนะแล้วเราก็จะใส่สิ่งที่สำคัญที่สุดลงไปนะคะวิ่งดีโมใส่หมดเลยเหรอทั้งสองชิ้นเลยเหรอใช่พี่น่ะให้กูได้กินสักอันได้ไหมไม่ได้ได้เออเอ้ยขอกินได้ไหมอ่ะยิงยามากระเป๋ายิงจุกได้กินแล้วเรานะคะก็จะใส่ไข่นกกระทูลงไปนกกระทาใส่ไข่เป็ดลงไปฟองนึงไข่เป็ดนี่มันต่างไข่ไก่สีส้มต้องตีมันก่อนดิใครเปิดเพลงอ่ะน้ำหมาน้ำหมาครับน้ำหมาน้ำหมาน้ำหมาเปิดเพลงเรื่องเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยเปิดจุดได้น้ำหมาโมเสร็จเม้นแมงลักไปตอนไหนอ่ะเฮ้ยทุกอย่างมันผสมกันแล้วตอนนี้คือตอนแรกว่าจะปรุงรสลงไปเว้ยแต่ว่ามันเค็มอยู่แล้วมันเค็มอยู่แล้วดมหน่อยรสกับไข่ดมไข่แย่กว่าเดิมจ้าใส่ไหมครับว่าถ้าเกิดเอาไข่ทุกอย่างมารวมกันเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงสวัสดีครับผมบอสเกรดิตครับทอดเลยดีกว่าทอดดีกว่าโอ้กระทะมาค่ะแล้วมันจะทอดยังไงมันสูงพี่ลองวางกระทะดูอ่ะไม่เป็นไรครับเจอครับวิธีแก้ปัญหาไม่ได้ถ้ามันสูงเกินไปก็ยืนบนเก้าอี้สิเตรียมของเป็นตลกคาเฟ่เลยเนี่ยมีแบบเตาแก๊สปุ๊บมาเก้าอี้คนดูทำบ้านฮากับจ้าเลยไม่เห็นฮาเลยไฟเลยทุกคนคะนี่คือโมเมนต์ที่โมจะใส่ไข่ทั้งหมดนะคะทุกอย่างลงไปในกระทะพร้อมกันนะคะ3 2 1ไปค่ะอ๋อเฮ้ยได้โอ้โหกระเด็นฟังเสียงกำลังจะพีคแล้วนะคะพีครอบกันนะดูไม่ต้องแดกอยากเป็นไข่เลยทำไมคะเพราะว่าคนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจ
หนเราจะได้กับหนูคนเดียวนี่อะไรไปเคลียร์กันเลยนะกลับไปไปเคลียร์เลยนะตื่นดิคืนนี้อ่ะหน้าตามันเหมือนแพนเค้กคือกลิ่นมันไม่เหมือนไข่เจียวเท่าไหร่มันใจเย็นจะเริ่มเจอฉันอะไรนะแพนเค้กร้องเพลงที่ใหม่กันมานิดหนึ่งตกหลุมรักคิดไว้เธอใช่ไหมคนบอกฉันอย่ามาทำในนั้นนึกว่าฉันช่วยนะตื่นดึงนักตะกวันกินข้าวจะมีการแอบบอกว่ารักกันได้ไหมนะได้ไหมนะทุกข้าวมาแล้วนะครับตักข้าวแล้วมันกลับข้าวเท่านี้ถือติดมือว่าทุกคนดำ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 ฟันหมงเลยคุณสามารถกดกอไปมา5วิมันเสียเวลาทำเป็นรีกับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีกว่า1 2 3น่ากินจังเลยและนี่คือสุดยอดเมนูแห่งการทดลองกับการนำเอาไข่ทั้งหลายในท้องตลาดมารวมกันทั้งไข่กุ้งไข่ปลาคาเวียร์ไข่แซลมอนไข่เป็ดไข่นกกระทาไข่หอยเม่นไข่อูนก็อย่างเดียวกันนี่แหละจินตนาการถ้าเกิดใครเคยไปตกปลานึกภาพเอาเหยื่อตกปลามาใส่ไข่เจียวอ่ะกินอย่างนั้นเลยเฮ้ยหอมอ่ะชิม1 2อ้ําไข่เจียว 2,000 ทําหน้าอร่อยหน่อยโหจริงจริงขนาดนั้นเหรอโอ้โหกินได้เฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงหรอแต่ตอนนี้กินเริ่มจะคอยเริ่มแย่น้ำน้อยน้ำเดี๋ยวโมชิมนะคะมึงอี๋อันเจ๋งนี่ค่ะเฮ้ยโมมึงไม่ต้องเลยมึงคนทำตัวดีเลยเนี่ยต้องคิดเนี่ยเจ้าของตังเนี่ยมันจะไปคุ้มอะไรวางเขาบอกว่าของแพงจะรสชาติดีใช่เราก็ของรสชาติดีทุกรสชาติหลายอย่างมารวมกันไม่แดกกันเดี๋ยวมึงต้องเคี้ยวถึงจุดนึงเว้ยเคี้ยวก่อนมันจะมีจุดที่แบบมีน้ำสปาร์ตเตอร์กับ 2,000 บายเมื่อกี้เขากินกันที่เท่าไหร่นะบ้ายไปเดียวนั่นแหละประมาณนั้นจริงประมาณนั้นเราไปกินประมาณนั้นเลยชิ้นประมาณนั้นล่ะโคแข็งเลยด้วยวันนี้มีไข่หมดแดงด้วยเนี่ยของแพงเลยเนี่ยไม่ไปเดี๋ยวคุณมีไข่หมดแดงด้วยหนึ่งสองอ้ําเกี่ยวค่ะเกี่ยวเข้าไปเข้าไปเอาเข้าไปให้หมดเข้าไปให้หมดเดี๋ยวก่อนแต่ข่าววะคนนี้ยืนอยากกินอยู่เจ้มาต่อแต่นี้เราจะได้เจอกันขอให้มันเป็นเมนูสุดท้ายเคี้ยวทำไมแย่นะชอบใช่ไหมไม่ชอบเลยเขาหัวเราะเขามีความสุขเข้าไปเต็มคำคืนอ่ะเข้าไปอ่ะเคี้ยวไม่เอาแล้วคืออาหารที่แย่ที่สุดที่เคยกินนะคือซีอิ๊วดำกับไอติมถัดมาก็คือไอ้เหี้ยนี่แหละเดี๋ยวๆทุกคนคะไม่ต้องพูดจบคลิปเนาะคลิปเนี้ยก็ตามนั้นนะคะแต่ว่าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆๆๆๆๆๆๆนะคะอย่าเอาของแพงมาทำเสียของนะครับเปลืองตังค่ะเปลืองตังอย่าทำค่ะบ๊ายบายไปกินปูดองแล้วเฮ้ยพี่อย่ามึงกูเหม็นข้าวเปล่าเลยอย่างเงี้ยเอ้ยอยากกินบ้างอ่ะกินปูเหรอกินไข่ดิอร่อยอ่ะบ๊ายบายค่ะ